แล้วค่ะเป็นนามสกุลของที่บ้านเดี๋ยวจะเอาให้เป็นของขวัญคุณนะโอ้สุดยอดเลยทีเดียวโอเคใครเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยช่วย Make it like I turn you off when I know you think I'm sweet It don't have to be like that I guess you're insecure If you say what's on your mind I might answer sure So I walk a little slowerสกรีนออกมาแบบนี้แล้วยังใส่เลยไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องนี่ค่ะเป่าให้แห้งก่อนนี่เลยนี่สวยมากเลยแล้วสิคะนี่เหมาะกับมากเลยวันนี้ที่เราออกแบบกันนะแล้วก็ได้สกรีนกันเนี่ยสวยมากๆเลยใช่เราครีเอทไลน์ของเราเองใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดมาชวนกันทำหลายๆคนเพื่อนๆเยอะๆนะก็เอาไลน์มาแบ่งกันเธอไลน์นี้ฉันไลน์นี้เพราะต้องชวนมันทำเยอะๆถ้าทางจะสนุกแล้วก็นี่ถ้าซาร่าแบบฝึกให้เก่งครีเอทให้ไลน์สวยไปเรื่อยๆเปิดธุรกิจขายเสื้อเลยดีกว่าโอ้โหหัวการค้า มากๆดีเลยนะเพราะว่าการที่เราได้มาทำร่วมกันแบบนี้ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วยใช่ไหมและยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำสวยขึ้นมาเนี่ยเอาไปขายได้ราคาดีก็ดีเลยใช่แล้วก็ส่งออกใช่แล้ว แต่พูดถึงการสกรีนเสื้อผ้าหรือว่าความลวดลายของเสื้อผ้าหลายๆคนเนี่ยนะก็อยากจะให้มีความสดใสคงทนอยู่เสมอเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีเสื้อผ้าสีขาวอะพอใช้ไปนานๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะหมองขึ้นแล้วก็ออกสีเหลืองๆด้วยใช่แพลวก็มีปัญหานี้เหมือนกันแล้วเสื้อก็เลยกลายเป็นเสื้อไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูไม่ใหม่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีเคล็ดลับมาเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาผ้าหมองให้กลายเป็นผ้าขาวสดใสได้เหมือนเดิมทำยังไงอะคะวิธีการง่ายมากเลยนะเพียงแค่ใช้สิ่งของเหลือใช้จากธรรมชาติเลยนั่นก็คือเปลือกไข่นั่นเองเปลือกไข่ถูกต้องที่สุดเพียงแค่เรานำเปลือกไข่มาบดให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็นำไปแช่ในน้ำพร้อมกับเสื้อผ้าที่หมองจากนั้นก็แช่ทิ้งไว้10-15 นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปซักได้ตามปกติไม่ว่าจะซักด้วยเครื่องหรือว่าด้วยมือก็ได้เพียงเท่านี้เสื้อผ้าที่หมองของเราก็จะกลับมาขาวสดใสได้อย่างเดิมเลยล่ะค่ะง่ายมากๆเลยใช่แล้วใครที่อยากทำแบบนี้อยากลองได้นะคะเราไม่ห่วงเคล็ดลับอยู่แล้วและสำหรับใครที่มีเคล็ดลับสวยๆสไตล์เข้มข้นแบบนี้ก็เขียนส่งกันเข้ามาได้นะคะที่ womenwow@hotmail.com ค่ะของใครได้รับออกอากาศนะคะรับไปเลยค่ะวีต้าสกัดเข้มข้นเบสไทม์กิฟต์เอาไปดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักความเข้มข้นชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนละกันนะคะในช่วงวีต้าบิ๊กฮิตช่วงคำถามเข้มข้นก่อนนอนค่ะสนับสนุนโดยวีต้าพุทธสกัดเข้มข้นดื่มทุกวันได้คุณค่ายาหารทุกวันค่ะก่อนอื่นเฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ซาร่ากับมะปรางถามไปว่าเราได้ไปออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์อะไรคำตอบก็คือข้อ2โบสบอลนั่นเองนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบถูกด้วยค่ะรับไปเลยค่ะวีต้าพุทธสกัดเข้มข้นเบสไทม์กิฟต์ดื่มทุกวันได้คุณค่ายาหารทุกวันเลยค่ะมาถึงคำถามประจำวันนี้ถามว่าอะไรครับแพรวคำถามประจำวันนี้ก็คือเสื้อที่แพรวสกรีนวันนี้นะคะเป็นตัวอักษรภาษาอะไรข้อ1ภาษาไทยและข้อ2ภาษาอังกฤษโอ้โหง่ายมากเลยใช่ค่ะใครที่ทราบคำตอบแล้วก็รีบส่ง SMS มาได้ตามหมายเลขบนหน้าจอนี้เลยนะคะตอบถูกแน่นอนเลยค่ะรับไปเลยวีต้าพุทธสกัดเข้มข้นเบสไทม์กิฟต์เอาไปดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันด้วยค่ะคำตอบอยู่ตรงหน้าขณะนี้แล้วก็ต้องรีบส่งกันเข้ามารู้สึกเยอะๆเลยเพราะว่าแพลวกับซาร่าตกลงกันไว้แล้วนะคะว่าเราจะแบ่งปันความน่ารักเข้มข้นของเสื้อยืดที่เราสกรีนเนี่ยให้กับเพื่อนๆแฟนรายการได้ไปใส่ว้าวกันด้วยที่ท่าทางด้วยนะรับรองว่าใส่แล้วต้องสวยอย่างแน่นอนเพราะเป็นฝีมือของพวกเราทั้งใช่ก็ถ่ายรูปกันมาให้ดูด้วยละกันใครได้ไปโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแพรวมากๆเลยขอบคุณเหมือนกันสนุกมากๆเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันใช่แพรวมานั่งเหงาอยู่บ้านคนเดียวได้ซาร่ามานั่งทำเสื้อเป็นเพื่อนมาคุยเมาส์กันเนี่ยวันหลังขอมารายการนี้อีกแล้วกันโอ้ยได้เลยสบายมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะซาร่าก็มีวีต้าที่สกัดเข้มข้นเดทไทม์กิฟต์ให้แพรวได้ไปดื่มแล้วนอนทุกวันได้ขอบคุณค่ะทุกวันด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณร้านบ้านน้ำเคียงดินที่เอื้อเฟื้อสถานที่และที่ลืมไม่ได้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ใจดีที่ทำให้สาวๆสวยสดใสในสไตล์เข้มข้นแบบนี้
วีต้าคือสกัดเข้มข้นดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันค่ะอย่าลืมนะคะมาพบกับซาร่าและรายการ Women Wow by Vita ได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลาทุ่มครึ่งทางช่องทรูมิวสิก29แห่งนี้ค่ะแต่วันนี้ค่ะ1 2 3คืนนี้อย่าลืมดื่มวีต้าคุณแล้วนอนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ